่มอเตอร์ไซค์อยู่เอาขี่ไม่เป็นฮัลโหลน้องพิมพ์อย่าทำอย่างนี้คุยกันให้รู้เรื่องทำไมคะหนูโกรธกูจ๋าเรื่องอะไรบอกแม่ก็ที่แก๊งนางฟ้าเราอะค่ะแคมมอนนัดไปคาเฟ่สายไหมบุฟเฟ่อ๋อเออแล้วยังไงกูจ๋าเขาไปก่อนหนูยังไม่ได้ไปเลยค่ะเอาแล้วหนูรู้ได้ยังไงว่าเขาไปก่อนน่ะก็ไม่ได้ไปหนูมีหลักฐานนิตาบอกหนูมาค่ะว่ากูจ๋าไปแล้วนิตาเหรอนิตาบอกหนูเมื่อไหร่ในโทรศัพท์เรายังไม่ได้ไปนะป้ากวางหนูยังไม่ได้ไปเลยค่ะนี่ไงกูจ๋าเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ไปนิตาเขาอาจจะดูไม่เชื่อค่ะหนุ่มพิมพ์น้องพิมพ์คะลงมาคุยกันให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้เลยลงมาเลยอะไรคะมันอะไรกันเรื่องเล็กๆน้อยๆทำไมต้องโกรธเป็นโกรธตายเพื่อนคบกันมันแต่อนุบาลหนึ่งกี่ปีแล้วกูจ๋าเนี่ย6 ปีแล้วเรื่องปีร้านสายไหมอะไรแค่นี้เองอะมันเป็นคำสัญญาของแก๊งนางฟ้าเราค่ะแคมมูนว่าเราจะไปร้านสายไหมบุฟเฟ่พร้อมกันด้วยกันถ้าใครไปก่อนนี่คือแบบหักหลังค่ะเพราะฉะนั้นอย่างนี้หนูจะเลิกคบกับปูจ๋าค่ะอุ๊ยเค็มมันเยอะไปแล้วไม่ใช่แล้วค่ะลูกอุ๊ยเหลือเชื่อจริงๆดูเด็กสมัยนี้อะไรขวดกันด้วยเรื่องกินเนี่ยนะน้องเค็มปูจ๋า
โทษนะไหนบอกว่าเธอจะเลิกคบกับเราแล้วไงก็เราเข้าใจผิดปูจ๋าขอโทษนะเขาจริงๆนะปูจ๋าเขาเข้าใจผิดเรื่องร้านใส่ใหม่บุฟเฟ่เขาคิดว่าเธอไปก่อนก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ไปเธอขอโทษจริงๆนะไม่นึกออกแล้วชอบรสสตรอเบอรี่อะของเขาเป็นรสออริจินอลแล้วมันกินยังไงอะนี่ไงเขย่าก่อนเลย อะคืนดีด้วยแล้วใช่ไหมล่ะ ไม่หรอกฮะงั้นกูจ๋าข้าประจำเราเชฟสัปดาห์เบอร์บังสัปดาห์เชฟบุ้งไอ้แล้วเชื่อมิไอ้แล้วเชื่อมิไอ้แล้วที่เก่งหัวเราะใหญ่เลยแต่ว่าคืนดีแล้วใช่ไหมล่ะไม่หรอกต้องรอชิมก่อนนี่ปูจ๋าทำอย่างนี้นะเดี๋ยวเขาแกะให้ดูนี่ด้านแบบนี้ลงมาเลยก่อนกินเธอต้องดึงหลอดให้สุดได้นะแล้วก็ปักลงไปเลยนอกจากเขย่าสนุกแล้วก็กินอร่อยด้วยนี่มันมีประโยชน์สำหรับเธอมากเลยนะเพราะมันมีปริมาณน้ำตาลน้อยและนี่ดูสิเขาได้รับเลือกเป็นเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพอร่อยหวานเปรี้ยวเธอซื้อที่ไหนอ่ะก็เซเว่นอีเลเว่นไงอะไรเนาะใช่ซื้อที่เซเว่นนี่แหละตกลงจะคืนดีกับเราแล้วใช่ไหมล่ะอ่ะก็ได้